ันวิชิตเพิ่งจะบอกไปว่าการประท้วงอย่างฟุ่มเฟือยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไปมาดูเหมือนว่ายิ่งคุยยิ่งเดือดยิ่งประท้วงหนักเลยนะอาจารย์ครับก็เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ายิ่งคุณเริ่มลดความเกรงใจกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีความเกรงใจหมายถึงว่าการปล่อยให้ผู้อาวุโสผู้มีพรรษาทางการเมืองได้พูดได้มารยาทโดยเฉพาะธรรมเนียมปฏิบัติหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยจะสามารถพูดได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องและราบรื่นนะครับหากไม่เป็นประเด็นที่เกิดความขัดแย้งหรือเสียดสีอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยน้อยครั้งที่จะใช้สิทธิ์นะฮะประท้วงแต่เราเห็นว่าแค่ลำดับตั้งแต่คุณสมพงษ์ลามมาถึงจนอาจารย์วันนอเนี่ยทั้งหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรคเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ารอบนี้เนี่ยคงจะการประชุมเนี่ยสงสัยน่าไม่น่าจะจบภายใน2วันน่ะถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์พูดแบบนี้ไปดูบรรยากาศหน่อยท่านผู้ชมกำลังเดือดกันเลยครับกับการประท้วงตอนนี้ฮะผ่านกระบวนการในการตรวจสอบมาหลายขั้นตอนดิฉันได้ติดตามในส่วนของคดีนี้มาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านผู้อภิปรายนะคะใส่ร้ายป้ายสีโดยที่ไม่เคารพศาลในส่วนของคำตัดสินละเมิดคำตัดสินของศาลบอกว่ากระบวนการตัดสินพิสดารดิฉันขอให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ท่านสมาชิกถอนคำพูดด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะผมวินิจฉัยนะครับเข้าใจว่าบุคคลที่ท่านเอ่ยเนี่ยอยู่ในสภาแห่งนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวท่านก็คงขึ้นมาชี้แจงเองนะครับท่านประธานครับประท้วงอะไรครับผมต่อเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าประท้วงอีกคนครับฟังท่านหน่อยครับเชิญครับเชิญท่านประท้วงก่อนที่ท่านท่านประธานที่เคารพครับผมสุกันโนมัทานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงท่านประธานตามข้อ5นะครับเพราะว่าท่านต้องคุมการประชุมอภิปรายในสภานี้ด้วยความเรียบร้อยอันที่1นะครับอันที่2ก็คือว่าการประท้วงตามข้อบังคับข้อ43ก็บอกชัดเจนท่านไม่ต้องอธิบายเรื่องอะไรเพราะว่าหน้าที่ในการตอบโต้ผู้อภิปรายเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับขอบคุณมากครับทำอะไรผิดเลยนะครับก็ว่าไปตามที่ท่านว่านั่นแหละนะครับท่านเชิญนะครับแต่ว่าผมจำเป็นต้องขอแก้เนื้อผมไม่ได้บอกว่าศาลตัดสินด้วยความมหัศจรรย์นะผมได้บอกว่าอาจจะเป็นมีคนอธิบายว่ารอดเพราะกฎหมายอาจจะมีบทมหัศจรรย์อะไรแต่ศาลผมเคารพท่านตัดสินไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ไม่ได้ตัดสินว่าผิดนั้นแต่ผมอธิบายไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะครับแต่ท่านไม่เหมาะสมอย่างไรเพราะว่าคนที่เซ็นพร้อมกับท่านนั้นติดคุกหมดก็ไม่เป็นไรครับก็ดีด้วยแต่ว่าอีกอันนึงครับก็ท่านนายกมาพอดีฮะท่านนายกยังมีโอกาสจะเปลี่ยนได้ครับเพราะผมเห็นคนในคณะรัฐบาลของท่านนะครับน่าจะเหมาะสมเป็นรัฐมนตรีครั้งได้ผมไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าไปอยู่กระทรวงแรงงานนะฮะท่านหมอนราชวงศ์จตุมงคลนะฮะท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็มือดีเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเคยเซ็นในธนบัตรแล้วท่านก็ไปตั้งไว้ให้ไปอยู่ในกระทรวงแรงงานถ้าท่านสับไปผมไม่มีปัญหาครับท่านเอาจตุมงคลมาเป็นรัฐมนตรีคลังเซ็นในธนบัตรได้ครับแล้วก็ท่านกำกับผมก็เชื่อว่าท่านจะรักษาวินัยท่านเป็นอธิบดีมาหลายกรมก็ท่านให้อุตมะไปอยู่กระทรวงแรงงานก็เหมาะสมดีนะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีคลังผมกลัวจะสับสนนะว่าเงินของแผ่นดินเงินของพรรคปนไปปนมาคงไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยเพราะว่าผมเป็นคนเสียภาษีผมเป็นเจ้าของเงินกองประเทศผมไม่อยากจะเห็นความสับสนถ้าท่านคงไม่ตามทางคำแนะนำของผมนะแต่ว่าผมหาทางออกให้ว่าเอารัฐมนตรีแรงงานมาเป็นรัฐมนตรีกลางรัฐมนตรีกลางเป็นแรงงานก็น่าจะไปได้ครับท่านประธานครับผมขอข้ามาครับเอานโยบายครับในหน้า25นะครับเห็นไหมฮะท่านถ้าไม่มีการประท้วงผมก็ไปเร็วได้นะครับในหน้า25ครับว่า 10.2 นะครับนะฮะ
ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินลดความเหลื่อมล้ำในด้านการถือครองที่ดินโดยจัดสรรที่ทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักนโยบายที่ดินแห่งชาติและกระจายการสิทธิถือครองให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ลุกล้ำเป็นนโยบายที่เขียนบอกที่ดีครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจัดยังไงเพราะในขณะนี้ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากคนคนเดียวบางทีครองที่ดินหลายแสนไร่เป็นล้านไร่แต่ชาวบ้านตาดำๆน่ะที่อยู่ที่ทำกินก็ยังไม่มีเป็นนโยบายที่ดีแต่ผมไม่เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะท่านไม่ได้เขียนด้วยว่าจัดจ่ายให้กับคนยากจนได้เมื่อไหร่มีวิธีอย่างไรแล้วไอ้คนที่ครองที่ดินเยอะๆนั่นจะขึ้นภาษีที่ดินอย่างไรก็ไม่กล้าที่จะบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นว่าเป็นนโยบายที่น่าจะดีแต่ว่าความสำเร็จไม่รู้จะเกิดขึ้นใน4ปีของรัฐบาลท่านหรือเปล่าครับต่อไปครับค่ะกลับเข้ามาที่สตูดิโอของเรากันต่อนะคะมาพูดคุยกันต่อหน่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นไปตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันจะมีการเสี่ยมอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้นหรือไม่ไปฟังคุณวันนอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราได้ยินประโยคนะคะที่บอกว่ารัฐมนตรีแรงงานกับรัฐมนตรีคลังนั่งอยู่สลับตำแหน่งกันครับคุณอุตมะอาจจะมีเรื่องมาก่อนจะไปเซ็นบนธนบัตรจะได้ไหมไปนั่งแรงงานไหมแล้วเอาหมอกระชงจุลมงคลเนี่ยจากแรงงานมานั่งคลังดีกว่าเหมาะสมกว่ายังทันอาจารย์มโนยังทันนะท่านนายกก็เห็นไหมฮะว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ชมฝ่ายรัฐบาลได้ในบางพักบางกลุ่มนะครับผมคิดมาตลอดด้วยความที่เป็นพักการเมืองพักรัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำเนี่ยแน่นอนก็การแบ่งแยกแล้วไม่ได้ปกครองนะแบ่งแยกแล้วนำไปสู่แบ่งแยกให้แตกกันเหรอแบ่งแยกให้แตกกันไงคุณกัญจนาพูดถูกนะครับว่าแบ่งแยกให้แตกกันนะครับหมายความว่าใจเหมือนหวังดีหรือประสงค์ร้ายผมไม่รู้นะเหมือนบอกว่าเนี่ยคนนี้มีคุณสมบัติดีกว่าเหมาะสมกว่าถูกฝาถูกตัวกว่าน่าจะมาทำตรงนี้ด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ก็ถูกอ่ะสังคมก็ใช่เห็นด้วยใช่แต่ในยะหนึ่งอ่ะรู้อยู่แล้วว่าพรรคอีกพรรคหนึ่งกลุ่มเสียงข้างมากพรรคอันหนึ่งคือกลุ่มกลไกความมั่นคงเสถียรภาพก็เพราะคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเอาล่ะถึงแม้ใครหลายคนจะมีคำตอบสุดท้ายว่าคุณอุตมะคือไม่ใช่เบอร์หนึ่งตัวจริงในพลังประชารัฐแต่ในนามหัวหน้าพรรคจริงๆเนี่ยการได้นั่งกระทรวงเกรด A กระทรวงใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องขององคาพยพหรือของเรื่องเกียรติภูมิมูลนิธิเกียรติภูมิของเป็นการแกนนำพรรครัฐบาลเนี่ยนั้นกระทรวงเกรด A อย่างกระทรวงการคลังกระทรวงต่างๆเนี่ยก็สมควรแก่เหตุที่คุณอุตมะควรจะรับผิดชอบเพียงแต่ว่าอย่างที่จารย์วันนอเนี่ยท่านนั่นกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันไม่น่าจะใช่นะว่าคนที่มีคุณสมบัติชั้นเชิงหรือการยอมรับแต้มสูงกว่าอย่างคุณจตุมงคลเนี่ยน่าจะเหมาะสมใช่ถ้าคุณจตุมงคลอยู่พรรคพลังประชารัฐแหละไม่แปลกแต่บอกเลยว่าอยู่พรรคที่อยู่มีเสียงไม่ถึง5เสียงอย่างเงี้ยการได้กระทรวงแรงงานก็สมฐานานุรูปตัวเองอยู่แล้วนะครับนี่คือการพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเป็นแค่เป็นการเปิดหัวก๊อกอะหัวเชื้อซึ่งจะมีหลายๆกระทรวงหลายๆหน่วยงานหลายๆพรรคที่ทำงานในกระทรวงเดียวกันเนี่ยจะถูกเสี่ยมแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมีอีกเยอะเลยว่าเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านคือฝ่ายรัฐบาลไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยอัดทุกสิ่งทุกอย่างที่พลังประชารัฐผลิตสร้างสรรค์ขึ้นมาคืออาจจะชมประชาธิปัตย์ไม่แตะภูมิใจไทยชมภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆอาจจะเห็นภาพพวกนี้คือที่อาจารย์พูดเนี่ยแล้วหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเนี่ยเคยเป็นปลัดกระทรวงการคลังด้วยเคยไปนั่งผู้ว่าแบงค์ชาติด้วย คือฟังดูปุ๊บคนอาจจะไปมันก็มันจะเหมาะหรือเปล่าเกียรติภูมิทางตำแหน่งราชการมากมายแกเหมือนทำการบ้านมาดีด้วยนะไม่เสนอกับรัฐมนตรีกระทรวงอื่นด้วยต้องจำเพาะเจาะจงเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลด้วยเพราะเขาหวังผลในระยะยาวในอนาคตว่าการอัดคุณอุตมะมากๆเนี่ยไม่ว่าใดๆมันเป็นปฏิกิริยาเร่งร้าวเร่งเชื้อให้คุณอุตมะเนี่ยถูกเบียดขับออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้ไวที่สุดเขารอให้คุณประยุทธ์ลงมาเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นดำเนินการกระบวนการต่างๆทางการเมืองนอกสภาไม่ว่าคุณประยุทธ์จะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรต่างๆไม่ใช่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเหลือเนี่ยในหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ย
การยื่นถอดถอนหรือประเด็นนักร้องทั่วสาระเนี่ยผู้สิทธิเนี่ยจะง่ายขึ้นฝ่ายค้านทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้รู้สึกว่าภาพของคุณจอมาหรือบรรดาแกนนำในพลังประชารัฐเนี่ยเกิดได้รับความบอบช้ำให้มากที่สุดในทางการเมืองนะครับแต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเร็วไปเพราะเราต้องรอคุณจอมาใช้เวลาตรงเนี้ยใน2วันที่มีค่าหรืออาจจะ3วันเนี่ยชี้แจงที่ประชุมหรืออาจจะมีไม้เด็ดด้วยเพราะหลักฐานที่ถูกกล่าวพาดพิงมาตลอดเรื่องการปล่อยกู้กรุงไทยมีเอกสารมีอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนปิดงงเฮ้ยอ๋อนี่เหรอไอ้เงี้ยก็ได้เป็นการคลี่คลายปริศนาแล้วก็ทำให้คุณอุตมะมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมากขึ้นค่ะนี่จริงๆอาจารย์เพิ่งพูดช่วงต้นที่เรามานั่งคุยกันนะคะว่าแผลที่เปิดแล้วมันน่าจะขยายผลเห็นภาพชัดเนี่ยนอกเหนือจาก3ปอย่างที่เราคุยกันไปก็น่าจะเป็นคุณอุตมะแล้วก็มาจริงๆนี่คือผู้อภิปรายท่านที่2เองเท่านั้นด้วยอาจารย์เดาถูกเลยค่ะวิเคราะห์ถูกเลยเอาตรงๆอีกอย่างหนึ่งด้วยบุคลิกคุณจอมาเนี่ยสีหน้าท่าทางหรือการพูดคุยเนี่ยไม่ใช่คนที่เล่นลีลาปลาใสคำพูดให้คนรู้เกิดความกระชุ่มกระชวยคิดตามถูกใช่คือพูดง่ายคำพูดไม่สามารถเรียกแขกได้ดังนั้นเขารู้ว่าการเล่นงานคุณจอมาเนี่ยคำชี้แจงคุณจอมาเนี่ยคือหนึ่งคนเรียบเรียงคำพูดหรือต่างๆหรือคุณจอมาจะคิดเอาเองเนี่ยต้องเป็นคำพูดที่สื่อสารแล้วทุกคนเข้าใจง่ายนะครับหรือถ้าจะเป็นภาษาเรื่องเทคนิคมากเกินไปเนี่ยก็ไม่จบนะครับไม่จบสำหรับคนทั่วไปที่เข้าใจต้องเข้าใจง่ายว่าผมเอาตรงๆผมเคลียร์เพราะ1 2 3แบบแม้ผมเซ็นจริงหรืออะไรก็แต่ว่าผมต่างหากที่มีส่วนไม่เห็นด้วยเงี้ยต้องมีการยืนยันรับรองด้วยเอกสารด้วยหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเข้าใจแต่ถ้าไปพูดเรื่องภาษาเทคนิคการประชุมวันนั้นวันนี้มีคนทําอยู่คนไม่ได้สนใจตรงนั้นคืออาจารย์จำลองมองว่าก่อนที่ฝ่ายค้านจะมาอภิปรายในวันนี้เนี่ยการทําการบ้านก็คือใครที่น่าจะเป็นจุดอ่อนผมพูดตรงๆอ่ะใครจะเรียกแขกได้แล้วจะจี้ไปที่จุดไหนแล้วไม่ได้มองว่าภายใน2วันจะจบด้วยอาจจะมีประเด็นตามต่อเนื่องต่อไปอีกหรือไม่ก็ทั้งอย่างที่อาจารย์บอกมันอาจจะเป็นรอยปริรอยร้าวต่อไปก็ได้นี่คือเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองใน2วันถูกต้องครับเพราะว่าจะไปเล่นงานคุณประยุทธ์คุณประวิตรตรงๆเขาก็รู้อยู่แล้วเสียเวลาเพราะว่ามันมีคนรอบข้างคุณประยุทธ์คุณประวิตรคอยคุณประยุทธ์เยอะคอยทักท้วงอยู่แล้วนะพูดจนเกินงามนานเกินไปแล้วนะพี่อะไรเงี้ยต้องหยุดแต่ไปเล่นคนที่พูดถ้อยทีถ้อยอาศัยที่ไม่ค่อยชำนาญในการศึกในอภิปรายสภาเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องของศัพท์เทคนิคทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเรื่องของแบงค์เรื่องเทคนิคเนี่ยสสฝ่ายรัฐบาลที่สมมุตินะไม่ได้เชี่ยวชาญนี้จะไม่รู้จะไปช่วยแย้งยังไงอยากจะช่วยแต่มันก็พูดไม่ออกเพราะเต็มที่ก็บอกพูดจาวกวนพูดจาซ้ำซากก็กลับไปที่มาตรา43กฎข้อบังคับข้อที่13เหมือนเดิมฮะท่านอยู่ในประเด็นหน่อยสิอย่าซ้ำซากนะเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าฝ่ายค้านมีทีมนักเทคนิคทางภาษาทางเศรษฐศาสตร์เยอะๆเหมือนกรณีของคุณปิยบุตรเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายใช้ภาษาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่คือแบบต่อกรกันก็ต้องเป็นคนต้องทางเดียวกันผมน้ำสมเนื้อกันเคมีเดียวกันนะครับต้องเข้าใจในภาษาคือเอาคนสุ่ม 4 สุ่ม 5แบบค้านส่งเดชไปเนี่ยผมคิดว่าเปิดอ่าน Facebook Twitter ด่ารัฐบาลอย่างเดียวผมเชื่ออย่างนั้นงั้นการที่จะต่อกรการสมน้ำเนื้อเนี่ยก็ต้องหาคนที่บอกรู้สึกว่าประเด็นไหนที่ท่านพูดจาวกวนซ้ำซากแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์หรือก็บอกประเด็นตรงนี้คุณอุตมะได้ชี้แจงในที่ประชุมในที่กระบวนการยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะโอเคมันจะตัดตอนไปได้แล้วมันทำได้เหรออาจารย์ในเมื่อก็ผมถามคุณอุตมะเหมาะสมไหมคนอื่นจะมาตอบแทนคุณอุตมะมันคุณทำได้ประท้วงอย่างเดียวหรือเปล่าคุณไม่ใช่ตัวที่ผมอ้างอิงถึงนั่นก็ฝ่ายค้านก็ลูบปากเสร็จแล้วโดนต้อนจนมุมแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณจะมาด้วยลีลาคงไม่สามารถจะแหวกฝ่าวงล้อมไปได้แต่ถ้าไม่แน่แล้วพูดจาผมพูดอย่างนี้อาจจะสบประมาทคุณอุตมะพูดคุณอุตมะอาจจะเก็บทีเด็ดบอกว่าบอกว่าคุณน่ะผมมาเป็นหัวหน้าพรรคผมต้องไม่ธรรมดานะไม่ใช่ว่าทำท่าแอคอาร์ตไปวันๆไม่ใช่อ่ะผมว่าเขาต้องมีทีเด็ดพอสมควรค่ะกลับมาที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธากันหน่อยค่ะ คือสภาเนี่ยว่างเว้นกันไปนานแล้วกลับมาครั้งนี้เนี่ยการอภิปรายอาจารย์ก็ติดตามการเมืองมานานบทบาทของคุณวันนอในวันนี้เนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกับการทำหน้าที่ในสมัยที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างคะคือเด็ดขาดมากขึ้นไหมคะผมคิดว่าเปลี่ยนไปนะถ้าพูดภาษาวัยรุ่นคือท่านฮาร์ดคอร์มากขึ้นนะครับถูกใจสะใจไว้รุ่นมากเลยคือไม่ต้องตีความแบบ
แบบมากความนะครับคือตรงๆเลยอะไรดีกว่าดีอะไรไม่ดีกว่าดีด้วยบุคลิกที่ราบราดเรียบๆเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่ก็ผมคิดว่าต่อไปท่านจะทําให้สมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยผมจะเรียกไงฝากผีฝากไข้กับท่านได้นะครับเป็นตัวแทนเพราะว่าอย่าลืมว่าผู้อาวุโสทางการเมืองในฝ่ายค้านเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับก็เหลือคุณสมพงษ์คุณวรรณนอจะเอาล่ะคุณมิ่งขวัญหรือคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นหน้าใหม่ในทางการเมืองของความเป็นส.ส.แม้ว่าบทบาททางการเมืองทั้งสองจะลดแล่นมานานก็ตามแต่คนที่มีฝีปากต่อปากต่อคำหรือต่อกลอนได้เนี่ยก็มีหลักๆไม่กี่คนดังนั้นพอเห็นท่าทีบุคลิกของคุณวรรณนอเนี่ยก็ทำให้ทุกคนในฝ่ายค้านก็รู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นอุ่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยก็ไม่เหงาอะนะฮะว่ามีเนื้อหาสาระบ้างครับคือเรียกว่าจะเป็นหนังจริงก็เลยเป็นวิทยายุทธก็ล้ำแล้วอะในระดับนี้ที่เรียกว่าพอจะปกป้องคุยกันต่อไปได้ถูกต้องครับแล้วอาจารย์มองว่ายังไงจากนี้ไปฮะนี่เราประมาณสักกำลังจะบ่ายโมงครึ่งเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงผ่านไปก็เดือดกันขนาดนี้แล้วที่เหลืออีกวันครึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะยิ่งไปมากกว่านี้ไหมเพราะคนไทยจับตาอยู่ทั้งประเทศเลยนะแน่นอนครับแน่นอนช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เย็นเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าทั้งฝ่ายค้ารัฐบาลเขาก็อ่านเกณฑ์ทันว่าช่วงที่คนกลับบ้านคนที่ว่างอยากจะดูความคืบหน้าเนี่ยคือก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะฮะผมไม่เรียกว่าละครหลังข่าวกันนะฮะเป็นสิ่งที่ว่าเออขอดูก่อนนอนจะได้สบายใจว่าคนนี้พูดแล้วนะไปทั้งนี้นั้นแล้วก็รอการพาดหัวข่าวในวันรุ่งขึ้นของหนังสือพิมพ์หรือของในข่าวสื่อออนไลน์ต่างๆว่าใครประเมินรายวันว่าใครแจ้งเกิดใครแจ้งดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นยังไงนี่คือสีสันเขาต้องวางแผนใช่ไหมว่าหลังจาก5โมงถึงจะมีดาวออกมาเดี๋ยวจะต้องฉากกันตรงนี้คนจะได้เห็นเยอะๆครับแต่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้คนก็บางทีอาจจะได้เนื้อหาสาระในแบบอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะว่าทุกคนอยากจะแจ้งเกิดนะครับช่วงบ่ายช่วงที่คนแบบคิดว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจอ่านไม่แน่ก็ได้เขาอย่าลืมไหมว่าช่วงบ่ายเนี่ยถ้าสมมติคนแวะออกไปกินข้าวห้องประชุมเหมือนที่เขาแซวสว.หายไปสัก100คนเนี่ยขอนับองค์ประชุมแม้ว่าแน่นอนว่าเป็นแท็กติกเนี่ยจะได้ดูพฤติกรรมว่ามีใครลุกลี้ลุกลนมีอะไรบ้างไหมคือแน่นอนว่าฝ่ายค้านไม่สามารถชนะในรอบนี้ได้แน่นอนแต่จะเห็นถ้ามีภาพที่เป็นข่าวภาพที่เคลื่อนไหวแบบเนี้ยเขาก็ถือว่าเป็นชัยชนะทางการเมืองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นทุกคนจะต้องแบบระมัดระวังนะครับไม่ว่าคือไปเนี่ยนะไปก็ไปแบบทยอยไปอย่าไปแบบเหมือนแตะมือกันไปค่ะกันไปคือแล้วอย่าไปนั่งแช่กันนานอย่ามาอ้างว่าหารือกิจการบ้านเมืองอะไรเงี้ยทุกที่ฮะคุณยกหูสายกันก็ได้นะครับคือเอาเวลาเนี่ยทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับที่พี่น้องประชาชนตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอคอยการทำหน้าที่นะครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณวันมุฮัมมัดนอมาธานะครับกำลังอภิปรายอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านอาจจะได้เจอคุณประยุทธ์ต่อด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดาวในรอบนี้ทีเดียวครับแต่ตอนนี้ไปพักกันครู่หนึ่งก่อนแล้วกันครับ